หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ขหพดีอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาได้ด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการ4ประการอย่างไรเล่า4ประการในกรณีนี้คือ 1. อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาสและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่1อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหบดีข้ออื่นยังมีอีก 2. อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำให้ตนสวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นนั้นนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหบดีข้ออื่นยังมีอีก 3. อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการกระทำพลีกรรม5ประการคือสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วช่วยชาติบูชาเทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่3อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหบดีข้ออื่นยังมีอีก 4. อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่4อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหบดีอริยสาวกนั้นย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการเหล่านี้การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนที่ทำได้ไม่ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือ 1. มารดา 2.บิดาภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอด100ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้น
อย่างไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากมายเช่นนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมีมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาปัญญาสามให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา